คอยเบสิกเด้อคอยละลาเพราะเขาสองคนศิลปินจากสปป.ลาวผลงานที่เป็นกระแสแล้วก็รู้สึกว่าคนรู้จักเฮาน่าจะเป็นผลงานเพลงตื่นจากฝันเนาะนี่เจ้าเป็นจังใดหัวใจดวงนี้ยังคิดเธอคอยคิดถึงเจ้าในทั้งอยู่ห่างไกลคนละฟ้าเคยไปเที่ยวที่เชียงรายท่าไรเป็นแต่ว่าต่างจังหวัดเคยมาหลายเถื่อเลยแหละแต่ว่าเป็นกรุงเทพเนี่ยน่าจะเป็นเถื่อที่2แอลเห็นว่าอยู่ไทยเนาะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบน่าสนใจหลายแล้วก็เฮายังบ่ทันมีโอกาสได้ไปถ้ามีเวลาต้องหาโอกาสได้ไปแน่นอนอยากไปทะเลสักเถื่อนึงเพราะว่ายังบ่เคยไปทะเลเลยอยู่ประเทศไทยต้มยำกุ้งแซ่บเลยอันนี้จะเป็นมักเป็นขนมไทยเนาะมักที่สุดน่าจะเป็นฝอยทองเนาะความจริงติดตามผลงานของไฮคาวมาดุดแล้วแล้วก็อยู่ฟังนั่นคือฟังเพลงไทยอยู่แล้วมักเพลงของไฮคาวคือกันเนาะเพลงที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือเพลงอย่างดองดองว่ะเปิดทุกห้านเนาะเพลงน้ำลายเพลงอย่างหลายๆเพลงเลยแหละที่เป็นกระแสอยู่แล้วคือกันเนาะน้ำลายแล้วก็ขอบคุณเนื้อเพลงมันกินใจคล้ายๆแบบว่าเทอร์โบเขียนเพลงแบบออกมาจากความรู้สึกประมาณนี้ฟังแล้วรู้สึกติดหูติดใจเจ้าตัวอยู่แถวนี้ไหม ได้บัสได้มาห่วมงานกันเทอร์โบก็ได้เป็นคนมินได้ลมกันคือเข้าเรื่องเลยบึ้งเราก็คือเป็นคนแบบนิ่งๆบ่ค่อยว้าวหลายเนาะแต่ว่าบ้านมาลมกับเราแล้วก็คือเป็นคนที่อัธยาศัยดีแล้วก็กันเองเนาะทั้งที่แบบเขาก็หากระหู้จักกันแล้วก็หากระเจอกันก็คือเพลงนี้จะเป็นเพลงที่เศร้าแต่บ่เศร้ารู้สึกว่ามันจะมีความหวังอย่างเล็กๆน้อยๆในเนื้อเพลงนั่นแหละที่จะบอกว่าแบบว่าอย่าไปโทษฟ้าโทษดินเลยปลอบใจสุขสตาที่ได้เราเจอกันดีกว่าแล้วก็จะมีในพาร์ทของละลาเนาะที่เป็นพาร์ทของคนที่จากไปแล้วแล้วก็มาบอกให้คนที่ยังอยู่ว่าไม่ต้องเศร้าเสียใจกับสิ่งที่มันเขาแก้ไขอย่างบ่ได้แล้วให้เจ้าแบบก้าวต่อไปท้ายนี้ขอฝากผลงานเพลงนิรันดร์ที่ปล่อยในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มอย่าลืมเข้าไปฟังกันได้เด้อฉันไม่โทษฟ้าทะเลภูเขาหรือแม่น้ำแค่โกรธชะตาทำไมต้องพรากเธอจากฉันไปแม้ต่อจากนี้เส้นทางที่เหลือไม่